สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ทำโจทย์ดีกว่าครับคลิปนี้ก็จะเป็นตอนที่7แล้วนะครับจะพูดถึงสัมประสิทธิ์ของพหุนามนะครับว่ามีความเกี่ยวข้องยังไงกับรากของพหุนามนะครับเรายกตัวอย่างโจทย์ข้อนี้ครับที่บอกว่าให้ a และ b เป็นจำนวนจริงซึ่ง a ยกกำลัง2บวก 3a บวก1เท่ากับ0นะครับแล้วก็อีกสมการนึงครับ b ยกกำลัง2บวก 3b บวก1เท่ากับ0นะครับจงหาค่าของเศษ a ส่วน b บวกเศษ b ส่วน a นะครับโอเคครับก่อนอื่นนะครับเมื่อเราเห็นสมการ2สมการนี้นะครับนั่นก็คือ a กำลัง2บวก 3a บวก1เท่ากับ0นั่นก็หมายความว่า a เนี่ยนะครับก็จะเป็นคำตอบ1ของสมการนี้ครับของสมการ x กำลัง2บวก 3x บวก1เท่ากับ0นะครับเหตุผลก็เพราะว่าเมื่อเราแทน x ด้วย a เข้าไปสมการก็เป็นจริงนะครับถ้าอย่างนั้นก็ไม่ได้มีแค่ a ครับที่เป็นคำตอบของสมการนี้แต่ว่ามี b ด้วยเพราะตัว b เองนะครับดูนะครับ b กำลัง2บวก 3b บวก1ก็เท่ากับ0ด้วยหมายความว่าถ้าเกิดเราแทน x ด้วย bเข้าไปสมการก็เป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นจากข้อมูลที่โจทย์กำหนดให้ครับเราก็จะได้ว่าทั้ง a และ b ต่างก็เป็นคำตอบของสมการ x กำลัง2บวก 3x บวก1เท่ากับ0นะครับจริงๆเราสามารถที่จะแก้สมการหาค่า a และ b ได้นะครับแต่คำถามไม่ได้ต้องการหาค่า a หาค่า b นะครับคำถามเนี่ยเขาถามว่าเศษ a ส่วน bบวกเศษ b ส่วน a มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าเป็นเศษส่วนบวกกันนะครับก็จะทำส่วนให้เท่ากันก็คูณไขว้นะครับ a ไปคูณได้ a กำลัง2ครับย้าย b ไปคูณก็ได้ b ยกกำลัง2นะครับตัวส่วนก็จะเป็น a คูณ b นะครับโอเคครับจากความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสัมประสิทธิ์ของพหุนามว่าเกี่ยวข้องยังไงกับคำตอบของพหุนามนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีครับว่า a บวก b นั้นก็จะมีค่าเท่ากับสัมประสิทธิ์ของ x ครับแล้วก็เปลี่ยนเครื่องหมายแล้วก็ทำนองเดียวกันครับ a คูณ b ก็จะมีค่าเท่ากับพจน์ค่าคงตัวนะครับแต่ที่พูดมาทั้งหมดนี้ต้องระวังนะครับใช้ได้กับกรณีที่สัมประสิทธิ์ของ x กำลัง2เป็น1เท่านั้นโอเคครับก็สามารถคำนวณหาตัวส่วนได้แล้วนะครับ a คูณ b มีค่าเท่ากับ1นะแต่ว่าตัวเศษเป็น a กำลัง2บวก b ยกกำลัง2แล้วก็มาหา a กำลัง2บวก b กำลัง2ก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นกำลัง2สมบูรณ์ธรรมดานะครับเราทราบว่า a บวก b มีค่าเท่ากับลบ3ก็แทนเข้ามาครับ b กำลัง2ขยับมาอยู่ใกล้ๆ a กำลัง2นะครับ 2ab a คูณ b มีค่าเท่ากับ1ครับ 2ab ก็มีค่าเท่ากับ2เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า a กำลัง2บวก b กำลัง2มีค่าเท่ากับ9แล้วก็บวก2ก็มีค่าเท่ากับ7นะครับโอเคครับตัวเศษตรงนี้นะครับมีค่าเท่ากับ7เศษ7ส่วน1ก็คือ7นะครับพอทำถึงตรงนี้หลายคนก็อาจจะตอบว่าเศษ a ส่วน b บวกเศษ b ส่วน a มีค่าเท่ากับ7เพียงคำตอบเดียวซึ่งผิดเป็นคำตอบที่ถูกครับแต่ว่าการที่ตอบไม่ครบถ้วนก็ถือว่าผิดนะครับยังมีอีกกรณีหนึ่งครับเนื่องจากว่า a กำลัง2บวก 3a บวก1ก็เท่ากับ0 b กำลัง2บวก 3b บวก1ก็เท่ากับ0นั่นแสดงว่า a และ b ก็มีสิทธิ์เท่ากันนะครับในกรณีที่ a และ b มีค่าเท่ากันเศษ a ส่วน b ก็เท่ากับ1เศษ b ส่วน a ก็เท่ากับ1ด้วยเพราะฉะนั้นนอกจากจะเศษ a ส่วน b บวก b ส่วน a นอกจากจะเท่ากับ7แล้วก็อาจจะเท่ากับ1ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะต้องตอบไป2คำตอบครับ